สวัสดีครับมื้อนี้น้องครับเนาะกะตอนกลางคืนนะครับเดี๋ยวสิพามาเบิ่งศัตรูของผักหวานนะครับกำลังหาวิธีแก้ไขนะครับนี่นะครับเป็นแมงกินนูนนะครับซึ่งเป็นตัวสีเทาๆนะครับเป็นแมงกินนูนที่เขาบ่กินกันไหมครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่นะครับอันนี้บ่หันหลายนะครับไปเบิ่งต้นที่มันหลายนะครับนี่เลยนะครับเต็มนะครับหลายแห้งนะครับเนี่ยนะครับกล่องโฟกัสติกนี่ครับมีแบบโอ้โหเยอะแห้งครับหลายแห้งครับเนาะนี่ครับเห็นไหมครับนี่เต็มเลยนะครับเต็มเลยมันอาจจะเหลี่ยมไฟนะครับเนาะเหลี่ยมไฟเห็นไหมครับบินเยอะก็มีครับผมเต็มเลยนะครับนี่นะครับกะบ่ฮู้ว่าสิเฮ็ดจังได๋นะครับตอนนี้นะครับเนาะกะได้แต่เบิ่งนะครับถ้าจะฉีดยาก็คงจะบ่กล้าเสี่ยงเนาะครับเนาะในการฉีดยาก็ถือว่าเป็นศัตรูนะครับล่องจากนอนนะครับก็ว่าได้นะครับเนาะอันนี้เต็มเลยนะครับนี่ครับเต็มเลยนะครับก็บ่ว่าส่วนอื่นนะครับเพิ่นเฮ็ดจังได๋เนาะแต่สิไปหาวิธีการแก้ไขหรือว่าการแก้ปัญหาในส่วนนี้นะครับใบผักหวานเฮาซอยหมดนะครับเบิ่งนะครับนี่ครับนี่มีเท่าใดก็ซอยนะครับไปเบิ่งอีกต้นนึงครับไล่กันนะครับอันนี้เป็นป้าผักหวานนะครับบ่ทันใหญ่ๆหมดทุกต้นนะครับเบื้องต้นนี้นะครับต้นนี้มีบ่อนะครับก็มีอยู่นะครับแต่บ่หลายพี่ครับต้นที่มันหลายนะครับนี่นะครับต้นนี้นะครับหลายนะครับเนาะสังเกตเบิ่งนะครับนี่เข้ามาเบิ่งมันหลายอีนะครับนี่นะครับอาจจะเหลี่ยมหน่อยนึงนะครับนี่โอ้หลายแห้งนะครับนี่เบิ่งมานี่แซงนี่ที่ละครับเพิ่นน่ะว่าเป็นเพิงนะครับเป็นแมงกินนูนโตเท่าๆนะครับที่มีกินคิวๆที่เขาบ่กินกันแต่แมงกินนูนที่มันกินได้ก็สิไข่อยู่นะครับก็ดิหูดไปขัวหมดแล้วครับมันกินได้แต่บังเอิญมันกินบ่ได้เนาะนี่ครับตัวนี้มาโอ้หลายแห้งนะครับเนาะกะกับหมู่นะครับว่าผู้ใดมีวิธีการแก้ไขแมงกินนูนอันนี้นะครับเนาะกะเอามาแลกเปลี่ยนได้นะครับแต่ตอนนี้กะยังบ่ฮู้ว่าสิแก้ไขมันจังได๋นะครับเนาะในช่วง 2-3 มื้อมันยังบ่กินหลายปานนี้นะครับใบยังเต็มอยู่นะครับแต่มามื้อนี้มันเป็นมะฮวนมาจังได๋นะครับมันใบสอยแล้วนะครับนี่โอ้หลายแห้งนะครับนี่นะครับอันนี้กับผักหวานนะครับอายุประมาณตัวนี้อายุ1ปี9เดือน8 9เดือน10เดือนนะครับเพราะว่าพืชสภาพมิถุนาที่จะถึงนี่ก็คือครบ2ปีนะครับก็ถือว่าเป็นต้นที่ใหญ่ที่สุดในสวนนี้เลยนะครับก็ตาสูงท่วมหัวแล้วนะครับตัวนี้ครับผมครับวิดีโอนี้นะครับก็ถือว่ามาส่องมาแง่งเบิ่งศัตรูผักหวานนะครับเนาะก็สิหาวิธีการแก้ไขในต่อไปนะครับเนาะเพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้นะครับมันคงใบผักหวานคงจะซอยหมดนะครับอันนี้หลายแห้งนะครับผมก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ